วัสดีครับพบกับช่องเพจฟูไลนะครับวันนี้เราอยู่กันในงานไหนเอ่ยสวัสดีเหรอสวัสดีครับงานเป็นวันนี้เป็นงานทดลองขับขี่ของทาง Yamaha นะครับเปิดตัวใหม่เป็น New X Max Connected นะครับใหม่ล่าสัตว์ล่าสุดตอนนี้เรามีโอกาสได้มาทดลองขับขี่นะครับเดี๋ยวไปรีวิวเนาะนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสีแดงตัวใหม่นะครับได้เหมือนเขาจะเรียกกันเขาเรียกฝั่งนู้นดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวเรามารีวิวเจาะลึกอีกทีนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟีลลิ่งการขับขี่นะครับวันนี้มีใครขับบ้างมีผมมีพี่กุยแล้วก็จะมีเซลแล้วก็มีเซลเบียด้วยวันนี้เราขับกัน3คนเนาะโอเคฐานเบรกดีนะการพลิกเมื่อกี้พยายามไปเยอะมากแรกเลี้ยวโคตรง่ายแบบง่ายมากตำแหน่งชิลถ้าเรานั่งตรงนะลมเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมคือชนกับชุดของปลายชิลหมวกกันน็อกเราก็อาจจะมีการเก่งคอสู้นิดนึงนะแต่ว่าการเลี้ยวดูเป็นไงรอบนี้ขอโชว์แล้วกันเพราะว่าไม่มีใครเก่งบวกกับมีช่างภาพมาถ่ายให้เราด้วยจากที่เราได้ร่ำเรียนมาไปโชคดีเครื่องเดิมไม้เดิมแต่เปลี่ยน ECU เปลี่ยนการฉีดน้ำมันหมายถึงว่าการควบคุมการฉีดน้ำมันอ่ะเนาะก็ฟีลลิ่งแม่งโคตรดีว่ะดีแต่ขออยากลองหวดทางตรงอีกสักนิดนึงอ่ะระยะเบรกก็กดหมด2ข้างร่วม100เมตรก็ดีแล้วเราก็แอบวนอีกรอบจริงๆเมื่อกี้เขาจะให้ยูเทิร์นกลับไปนะเบรกดีจัดเป็นไงครับน้องๆเปิดโค้งออกมาปั๊บตบปุ๊บจุงความเร็วหวดโคตรดีอะครับดีคุ้มค่ากับการซื้อในราคาที่ถูก 189,900 บาทกับจอที่คุณสามารถจอการ์มินโชคฟีลลิ่งโชคยังเป็นเทเลแต่ว่ามันให้ฟีลลิ่งนุ่มเหมือนหัวกลับของค่าย Honda ADV 350แต่ว่าตัวโชคหลังยังต้องปรับแหละอันนี้มันค่ากลางอ่ะปกติถ้าต้องใส่บรรทุกมีแลกนู่นนี่นั่นอีกก็เปลี่ยนโชคแต่ว่ายางเดิมติดรถแม่งโคตรดีนะดีมากก็ผ่านไปแล้วนะกับการเทสไรท์เทสเมื่อกี้เซสชันแรกจะเป็น ABS เนาะใช่ครับเทสระบบเบรกก็ฟิลลิ่งเป็นไงครับพี่กุยฟิลลิ่งนะจากเมื่อกี้ที่ลองขับขี่คือใช้ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมกันเลยนะครับการเบรกระยะของรถเนี่ยสั้นมากสั้นกว่าตัวเดิมอีกหนึบมากด้วยโคตรดีโอ้ ABS นิ่งมากเมื่อกี้
ดีถือว่าดีครับระบบเบรกดีแล้วก็ฐานต่อไปจะเป็นการสลาล่อมแล้วก็การพับโค้งแคบนะครับแล้วก็พลิกซ้ายขวาเนาะก็ประมาณนี้เป็นการเทสเรื่องของความคล่องตัวของตัวรถนะครับก็ฟีลลิ่งโคตรดีนะรถพลิกง่ายมากค่อนข้างที่จะเบารถเบาพลิกง่ายเลี้ยวง่ายยางเดิมหนึบด้วยยางเดิมหนึบจริงหนึบกดกันมันมากกับเมื่อกี้การเข้าโค้งให้มันเป็นดันหลบทรงตัวปาดเปียวแน่นอนแล้วก็รูปแบบของตัวเรือนไม้นะฮะเปลี่ยนไม้หมดเปลี่ยนไม้หมดเปลี่ยนไม้หมดอาจจะดูเล็กลงจากเดิมนิดหน่อยเพราะว่าเดิมมันเป็นแบบไม้อนาล็อกกับพีคอนผสมกันแต่ว่าอันนี้เป็น TFT เขาบอกเป็น TFT เลยไม่ใช่ดิจิตอลแต่เป็น TFT นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราเข้ามาเจาะลึกกันนะครับเรื่องของหน้าจอเนาะแต่ว่าขอเข้าไปข้างในได้ไหมได้แดดคนร้อนเลยแยงตามากหมายฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วก็ดูฟังก์ชันด้านในกันครับได้ครับโอเคครับงั้นเรามาดูเริ่มดูก่อนเลยจากภายนอกก่อนเลยนะฮะรูปโฉมที่เปลี่ยนใหม่คือสังเกตง่ายๆเลย X-Max เห็นไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น Full LED และไฟหน้านะครับแล้วก็มีขีดออกมาตรงนี้จากเดิมคือมันไม่มีนะดีไซน์เดิมสนามได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าในรอบนี้ค่ะย้ายไฟเลี้ยวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับชอบสีไหนบ้างชิวหน้าสามารถปรับขึ้นมาได้ประมาณ5เซนนะครับโดยการถอดตัวโคเวอร์ตรงนี้ออกก่อนนะครับพอถอดเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นไปปุ๊บขยับไฟแล้วก็ใส่โคเวอร์กลับเหมือนเดิมนะครับชิวหน้าก็จะสูงมาขึ้นมาประมาณ5เซนเหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกลและทัวริงนะครับต่อมาเลยจะมาห้าโอเคเพราะว่าก้านเบรกเขามีการปรับแต่งขึ้นมาให้ยาวขึ้นจากเดิมนะครับตามเราผู้ขับขี่สามารถที่จะคอนโทรลเบรกเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นนะครับเห็นไหมมันสามารถไล่น้ำหนักเบรกได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในสนามเมื่อกี้ทดสอบ ABS ไปเบรกหนึบมากนะครับต่อมาเลยเรามาดูนี่เลยฟังก์ชันแน่ๆที่เขาเปลี่ยนจากเดิมคือหน้าจอเลื่อนไม้นะครับหน้าจอเลื่อนไม้หลักๆแบ่งเป็น2ช่องนะครับด้านบนถ้าสังเกตก็คือจะบอกความเร็วนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็การระยะที่ขับขี่มานะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะแสดงผลซ้ายขวาคือเป็นไฟเลี้ยว2ข้างนะครับข้างบนเป็นการแสดงผลไฟสูงฝั่งนี้เป็นเครื่องการทำงานเครื่องยนต์นะครับความร้อนด้านนี้ก็เป็น traction controlนะครับแจ้งเตือนกุญแจนะครับฟังก์ชันหน้าจอก็คือเราสามารถมีการแบบอย่างดนตรีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธอยู่แล้วกับแอปบนโทรศัพท์ Wi-Fi Connect นะครับสามารถแสดงชื่อเพลงไม่ว่าจะเป็นจุ๊กหรือ Spotify นะครับจอแสดงผลมอนิเตอร์ข้างบนเนี่ยคือเขาก็จะแสดงผลว่าบอกถึงรอบเครื่องนะครับถ้าเกิดเราเลือกแล้วนะผมเลือกให้ดูเลยกันมันก็จะแสดงเป็นการวัดรอบเครื่องเห็นไหมครับมันจะเป็น0ถึง10รอบเครื่องจะวิ่งไปทางด้านนี้วิ่งไปทางนี้ระบบนำทางนะครับระบบนำทางตัวนี้ใช้ของ Garmin นะครับการแสดงผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่รับโทรศัพท์ฟังเพลงอยู่บนหน้าจอหมดเลยนะครับคอนโทรลด้วยประกับด้านซ้ายอันเดียวเลยไม่มีอะไรมากข้างล่างปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเฮดเตอร์นะครับส่วนด้านซ้ายสุดไฟสูงไฟต่ำไฟพาร์ทใช้ในอันเดียวกันเลยไฟเลี้ยวแตรนะครับส่วนด้านขวาก็จะมีแค่ออฟรันนะครับกับไฟผ่าหมากไฟฉุกเฉินแค่นั้นเองในฟังก์ชันต่อมาเลยในคือกระเป๋าด้านข้างนะฮะฝั่งนี้มันสามารถกดและเปิดได้เลยเห็นไหมกดแล้วเปิดได้เลยแต่ฝั่งเนี้ยถ้าเราออฟอยู่มันไม่ออกแล้วก็เปิดไปที่โอเพ่นก่อนครับแล้วก็กดด้านนี้ปั๊บด้านในจะเป็นช่องชาร์จโทรศัพท์แบบ12โวลต์เป็นแบบกดจุดบุหรี่นะครับแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์แล้วก็ต่อเข้ากับมือถืออีกทีนึงบอกเลยว่าช่องใหญ่พอสมควรเราสามารถเอาโทรศัพท์เข้าไปวางได้นะแล้วก็ปิดต่อมาเรามาดูเลยดีไซน์เรื่องเบาะนะทางยามาฮ่ามีการปาดด้านข้างตรงนี้ออกเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถวางเท้าได้เต็มมากขึ้นคือเดิม
เดิมทีแล้วอ่ะเบาะตัวเก่าอ่ะมันจะกว้างกว่าเวลาคนที่ความสูงน้อยๆเงี้ยอาจจะทำให้การวางเท้าได้ไม่เต็มเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูแล้วกันอันนี้ส่วนตัวผมสูง170เซนนะครับอันนี้ลบไปอยู่ในขาตั้งคู่เนาะเดี๋ยวผมเอาขาตั้งคู่ลงก่อนเห็นไหมครับคือผมวางเท้าเนี่ยสองข้างได้เกือบเต็มเลยท่านสังเกตดีๆคือถ้าเกิดความเบาะตัวเก่าอะเบาะมันจะกว้างขึ้นเวลาวางเท้าเงี้ยมันก็จะออกกว้างขึ้นปุ๊บทำให้เราต้องเขย่งปลายเท้าในการวางเท้าไหมมันก็ทำให้รู้สึกว่าผู้ขับขี่เนี่ยไม่มั่นใจในการวางเท้าหัวรถจะเอ็นล้มไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าเห็นไหมครับในเรื่องนี้คงมีการปรับแต่งขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในส่วนของคนซ้อนนะครับจัดในส่วนของตำแหน่งของคนซ้อนนะครับเท่าที่สังเกตมาจากตัวเก่ากับตัวใหม่รู้สึกว่าดีไซน์ด้านท้ายอ่ะมันจะกว้างกว่ามิติมันจะดูแบบใหญ่มากแต่ว่าในความเป็นจริงนะมันไม่ได้ใหญ่เลยตัวจริงแบบมันปาดเปรี้ยวมากในการขับขี่อ่ะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูปึ๊บเห็นไหมในส่วนของตำแหน่งคนซ้อนเบาะนั่งสบายนะครับว่างที่จับยึดมันคงอาจจะรู้สึกว่าในช่วงตรงนี้ที่ว่ามันเป็นตัดออกมานิดนึงอาจจะเบียดขาทำให้แบบบางคนอาจจะต้องแบบเปิดขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันไม่เบียดขาแล้วก็วางเท้าได้สบายมากขึ้นนะครับปึ๊บถ้านั่งขับขี่สบายนะครับคอมโพสกันมองออกไปไม่ว่าจะพลิกรถซ้ายหรือพลิกรถขวาอะไรเงี้ยมันทำงานได้ง่ายขึ้นต่อมานะครับเป็นยูบ็อกซ์ด้านล่างแล้วกันเราจะมาดูกันว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะครับเปิดมาปั๊บเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนขึ้นมาคือตรงนี้มันจะโดนเหลาเข้ามาให้แคบลงนิดนึงเพื่อรับกับตัวเบาะดีไซน์ใหม่นะครับทำให้เรานะอย่างที่บอกไปตอนแรกคือเราจะวางขาได้เต็มมากขึ้นนะครับหมวกกันน็อกวางได้2ใบเหมือนเดิมเลยเนี่ยห้องใหญ่โตมากไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็นฟูล LED ทั้ง2ข้างเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคครับจบแล้วสำหรับการขับขี่วันนี้ทดลองขับขี่ไปอันนี้ต้องขอบคุณทาง Yamaha Thailand ด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมขึ้นมาให้สำหรับลูกค้าที่สนใจจะมาเทสรถ X-Max 300ตัวนี้นะครับและก็ยังไงฝากติดตามด้วยสำหรับช่อง Play Cool Light แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีตัวไหนน่าสนใจหรือจะพาไปเทสรถคันไหนหรือมีข่าวสารอะไรที่อัปเดตนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ